สนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพนี่ครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราเก็บมาค่อนข้างครบนะครับเอามาให้หมดเลยเดี๋ยวเวลาทำจะได้เฟี้ยวๆเนี่ยน้องมันเป็นเกลียวแบบเห็นไหมครับมันเป็นเกลียวหยาบแบบเดี๋ยวไปหาน็อตลำบากอีกถ้าพูดถึงเรื่องของการทำภายในเจ้าตัวม้าป่าคันนี้ของผมนะครับอย่างที่ทราบกันว่าเรามีการผสมผสานนะครับระหว่างอะไหล่เก่าที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นโครงเบาะหรือว่าส่วนประกอบอื่นๆแล้วก็บวกเข้าไปกับในส่วนของหนังในส่วนของชุดคิดต่างๆที่เราสั่งมาจากอเมริกานะครับค่อยลองเลยมันต้องใส่ลวดรอบเนี่ยจะเป็นแอนออกมาจะปิดออกมาตัวลวดเนี่ยมีลิ้นเนี่ยป่ะต้องดัดลวดกับโค้งเนี่ยเลยเนี่ยข้างในมันมีโค้งลวดด้วยไม่มีแต่เราต้องดัดลวดใส่ไงแล้วก็ดึงถูกเชือกนะดึงมันลงร่องก็จะลงร่องนี่ไงพอลงมันก็จะเป็นรูปก็จะเป็นรูปทรงเดี๋ยวเราก็จะนูนขึ้นมาเนี้ยเหมือนในรูปอ่ะเหมือนอย่างเงี้ยตามแบบข้ามดูเรื่อยนี่แหละครับค่อยๆปั้นนี่ค่อยๆไปเทดูป่าเขาเหลาทีละนิดละนิดก็จะมีในส่วนของโครงสร้างเบาะหรือว่าโครงสร้างในส่วนบอดี้หรือว่าอะไรต่างๆที่เราทําการดัดแปลงเพราะฉะนั้นการเอาของเก่ามาใช้จึงจําเป็นต้องมีการปรับดัดแปลงเพื่อให้เข้าไปรับกับตัวชุดคิดจากต่างประเทศที่เราซื้อมาเป็นชุดคิดสําเร็จรูปของ Ford Mustang ตัว Convertible หรือเปิดประทุนพื้นฐานของการอินทีเรียเราเลือกที่จะใช้สีแดงนะครับซึ่งเป็นสีที่เราชื่นชอบแล้วเราคิดว่าไหนๆรถที่แสดงสัญลักษณ์ม้าป่าของเราก็เป็นสีแดงแล้วภายในมันควรจะเป็นสีนั้นด้วยนะครับซึ่งเราได้เห็นแบบหรือว่าเห็นอะไรต่างๆในต่างประเทศละเราชื่นชอบแบบนี้มากเลยตัดสินใจที่จะทำมันลงไปแล้วก่อนเดี๋ยวนี้ผมโค้งมันตรงนี้มันโค้งอยู่นอกเราที่อยู่นอกแบบเราได้ไปทำตรงนี้ป่ะเราเคยไปทำอะไรตรงนี้ป่ะไม่เคยครับแต่มันก็เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูดิใช่ละยิ่งสุดนี่ผมกำลังดูมุมนี่ไงเพราะมุมนี่มันฟ้องอยู่ไงแต่ว่ามันจะดูแล้วเรียบร้อยไม่เรียบร้อยต้องดูนะนี่ดึงสักไก่ละเออเขาได้ไงมืออย่างเงี้ยน่าจะใช่ครับแล้วป่ะโอเคเมื่อกี้ผิดทางไม่ใช่ส่วนไฮไลท์ที่สำคัญในการทำดีไซน์ตกแต่งภายในเนี่ยคงจะเป็นในส่วนของเจ้าตัวหลังคาประทุนนะครับซึ่งอันเนี้ยชัดเจนนะครับว่าเรามีการดัดแปลงเรามีการคัสตอมเข้าไปเพราะนั้นเราเลือกที่จะใช้ผ้าหลังคาประทุนนะครับเป็นผ้าแคนวาสสั่งมาจากที่อเมริกาอีกเช่นเดียวกันซึ่งเป็นผ้าสำเร็จรูปใส่กับโครงประทุนแท้เท่านั้นกระจกเนี่ยมันทำโค้งเอาไว้ให้เราสนุกเดี๋ยวเราถ้าเราต้องยิงให้ได้แนว2นิ้วตลอดครับก็คือเอาไอ้อันนั้นแหละมันติดจะตึงพอดีถ้าเราติดตรงนี้ไม่ได้ต้องมันมาแล้วลงอย่างนี้แท้ป่ะทีนี้มันเลื่อนอันนี้ได้แล้วว่าจะเอาลงเยอะลงน้อยถูกป่ะตรงไปเลยเนี่ยนี้ไม่ได้นี้ล้างเงี้ยพอไปใส่เงี้ยปั๊บตรงนี้ไปถึงเลยไม่ได้ต้องโค้งป่ะถึงจะต้องพากาบางโค้งเงี้ยเหล็กอันเนี้ยมันถึงจะมาพิษก็พอดีติดที่ว่าพูดอย่างนี้ไม่ได้ทีนี้วิธีการใส่นี่คงเป็นอีกเรื่องนึงเราได้ความรู้ใหม่ๆจากการศึกษาเคยมีหลายๆท่านบอกผมว่าการที่เราจะใส่โครงหลังคาประทุนรถสักอย่างนึงต้องอาศัยความชำนาญต้องอาศัยช่างที่มีประสบการณ์ต้องอาศัยช่างที่เคยใส่มันมาแล้วถึงจะทำให้งานมันออกมาดี
ผ้าออกมาตึงแล้วก็ขึงได้ทุกมุมตรงจุดทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่เคยยอมแพ้เราคิดว่าเรามีช่างอยู่ในมือแต่ว่าบางทีวิธีการบางอย่างเขาอาจจะยังไม่ทราบหรือว่าอะไรต่างๆเราก็เลยใช้วิธีการเปิดจากใน YouTube ซึ่งเป็นขั้นตอนวิธีการใส่แบบที่สะดวกรวดเร็วที่สุดนะครับในต่างประเทศที่ทำให้เราดูเชื่อไหมครับคุณผู้ชมครับผมดูจากใน YouTube นั้นประมาณ30รอบแล้วค่อยๆเริ่มทำควบคู่ไปกับช่างที่ใส่บรรจงไปทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนตามความเชื่อของเราที่เราคิดว่ามันไม่มีสิ่งไหนทำไม่ได้ครับเพียงแต่เรายังไม่ได้ลองทำและครั้งนี้คงเป็นอีกครั้งที่เราเลือกที่จะใส่ผ้าหลังคาด้วยตัวของพวกเราเอง44นี่ครับขั้นตอนเดี๋ยวเราจะลงมือใส่ผ้าหลังคากันแล้วครับหลังจากที่เราดูใน YouTube มาพอสมควรเลยมาทีนี้เราจะวัดระยะระหว่างตัวผ้าแต่ละเส้นนะครับซึ่งมันจะมีขีดอยู่เขาบอกว่าเราใช้การดัดแปลงนะครับเราเอาพื้นรางของเจ้าตัวเวสป้ามาทำนะครับนี่นะครับอย่างที่ทราบกันไปว่าในส่วนของโครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้มัสแตงกับส่วนของโครงสร้างปะทุนที่เรานำมาใส่มันจะมีบางชิ้นบางอันหรือว่าบางส่วนซึ่งเราไม่ได้อะไหล่แท้มาเราต้องมีการดัดแปลงอย่างเช่นเจ้าตัวยึดผ้าหลังคาปะทุนเราก็มีการดัดแปลงโดยใช้โครงอลูมิเนียมซึ่งเป็นรางพื้นของรถสกูตเตอร์หรือรถเวสป้าที่เราทราบกันดีซึ่งเป็นอลูมิเนียมอยู่แล้วทำการดัดโค้งเพื่อให้เข้ารูปแล้วก็ดัดแปลงผมเชื่อว่าอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเราใช้ของใกล้ตัวที่เราเคยเห็นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนำมาลงนำมาโมดิฟายให้มันลงตัวที่สุดสำหรับการใส่รถของเราเนี่ยครับจะเป็นเหล็กที่ไว้เสียบผ้าหลังคานะครับเราต้องเอาออกก่อนคือการทำเผื่อเวลาที่เราจะเปลี่ยนพวกกระจกหลังเราก็สามารถเปลี่ยนจากตัวนี้ได้เลยแล้วก็ทำให้การทำงานเราสะดวกขึ้นด้วยครับนี่ครับสลิงที่เราเบิกมานะครับนี่ไม่ใช่การดัดแปลงเลยตรงรุ่นเลยเราปลดผ้าขึงให้มันตึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันอีก8ชั่วโมงผ่านไปมาอย่าปล่อยไว้พรุ่งนี้เปิดมันได้แค่ขาเลยมันจะจับเนาะนี่จับได้แล้วนะโอเคได้ครับป๋าเราได้ตำแหน่งซีทเบลต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวไขเข้าไปแล้วก็
มันมีผิดพลาดอันนึงก็คือด้านนี้ต้องบอกว่าของเราเนี่ยเป็นรถฮาร์ดท็อปมาก่อนแล้วเรามาทำเปิดประทุนเพราะนั้นเรามีการดามโครงสร้างไอ้รูซีทเบลต์เก่าที่อยู่ฝั่งเนี้ยมันหายไปนะครับมันโดนอุดไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปรื้ออีกทีนึงรื้อท่อนนี้ออกนะครับแล้วก็ฝังน็อตตัวเมียเข้าไปนะครับให้มันเข้ามาให้มันได้เหมือนออริจินอลเห็นมั้ยครับสุดท้ายการสร้างสารของเราการตัดสินใจที่จะลุยด้วยตัวเองแล้วก็หาข้อมูลหาความรู้หาสิ่งที่ต้องทำก่อนและหลังสำหรับการใส่เจ้าตัวผ้าหลังคาลงไปมันก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทำให้เรารู้ว่ามันไม่มีสิ่งไหนยากแล้วก็ไม่มีสิ่งไหนที่ง่ายทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการหาความรู้หาข้อมูลขวนขวายทุกอย่างนำมาอะแดปต์นำมาดัดแปลงสุดท้ายแล้วเราก็ได้งานที่ออกมาสมบูรณ์แบบแล้วก็สำเร็จตามที่เราคิดไว้นี่แหละครับความสนุกของการทำภายในแล้วก็การเดคอเรชั่นอินทีเรียทั้งหมดของเจ้าตัว Mustang นี่ครับเป็นงานเรียบร้อยอันเทิงทุกอย่างที่เราวางไว้ครับลองแกะนี่ให้ดูนะครับทุกอย่างจะโดนซ่อนอยู่ในนี้ละนี่ยังไม่ได้ล็อกนะครับยังไม่ได้ตึงตัวนี้ได้เลิกนะครับเดี๋ยวเราจะได้พาลูกชายคนโตของเรากลับไปที่สตูเราสักทีหนึ่งนะครับจริงแล้วของทุกอย่างเนี่ยเราเตรียมมาตั้งนานแล้วแหละเราไม่มีโอกาสที่จะทำสักทีหนึ่งเพราะว่าติดโปรเจกต์รถในรายการพอดีมีจังหวะช่วงวันหยุดปีใหม่อย่างเงี้ยเลยจัดการสักนิดนึงนะครับจัดการมันให้เรียบร้อยป่ะสนับสนุนโดยปลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ